ายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะและในวันนี้ค่ะฟอร์บินนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับการอัปเดตข่าวสารของอเมริกันมัสเตอร์คาร์นะคะที่มาแรงสุดๆเลยในทวีปยุโรปขณะนี้นะคะอย่าง Ford Mustang นั่นเองค่ะซึ่งเป็นโมเดลรุ่นล่าสุดเลยทีเดียวนะคะซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าใครที่อยากจะครอบครองนะคะมีหวังต้องนั่งการปฏิทินรอนานแสนนานค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะยอดคิวจองแล้วก็กำหนดส่งมอบรถของเขาค่ะยาวมากๆเลยทีเดียวจะเป็นยังไงไปดูรายละเอียดข่าวกันเลยโดยสถิตินี้นะคะเป็นของประเทศอังกฤษซึ่งมีการระบุว่า Ford Mustang โฉมใหม่นี้มีคิวรอการส่งมอบรถสำหรับผู้ที่จองในช่วงนี้จะได้ไวที่สุดคือในช่วงกลางปี2016หรือราวๆ12เดือนเลยทีเดียวค่ะโดยครั้งนี้นะคะเป็นประวัติการของ Ford ที่มียอดขายเกินจากที่คาดไว้มากค่ะโดยตอนแรก Ford สหราชอาณาจักรได้คาดการไว้ว่าจะสามารถขาย Mustang ได้ที่ 1,800 คันต่อปีแต่ปรากฏว่าเมื่อมีการเปิดขายจริงยอดจองเกินจากที่คาดไว้มากค่ะทำให้ลูกค้าที่จองตอนนี้ต้องรอการส่งมอบที่ช่วงกลางปีหน้าเลยทีเดียว Ford Mustang ในสหราชอาณาจักรจะมี2ตัวเลือกเครื่องยนต์ระหว่าง EcoBoost 2.3 ลิตรเทอร์โบ4สูบ320แรงม้าและ V8 5.0 ลิตร412แรงม้าระบบส่งกำลังมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้เลือกทุกรุ่นเช่นกันค่ะอุปกรณ์มาตรฐานของ Mustang จะมาพร้อมล้ออัลลอยขนาด19นิ้วชุดโคมไฟหน้าซีนอนไฟท้าย LED ระบบปรับอากาศแยกฝั่งระบบเครื่องเสียงพร้อมลำโพง9ตัวระบบหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วซึ่งถือว่าเป็นโมเดลที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะและถือว่าเป็นรถอเมริกันนะคะที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยในทวีปยุโรปตอนนี้นะคะอย่าง Ford Mustang รุ่นปัจจุบันค่ะเพราะแม้ว่าจะต้องรอส่งมอบนานไปถึง1ปีนะคะแต่ก็ยังมีผู้สั่งจองเข้ามาไม่หยุดหย่อนเลยค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาของฟอร์ฟิล์มแล้วก็รายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะก่อนที่จะจากลากันไปอย่างเป็นทางการนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ดีๆแบบนี้นะคะให้เราถ่ายทำอย่าง MC Bike นะคะรามคำแหง 36/1 นั่นเองค่ะและชุดบิกินี่สวยๆแบบนี้นะคะจากบิกินี่ลิสเก้นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะ